บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านกล่าวได้ว่าเป็นผู้ได้สร้างอุปนิสัยแห่งการปฏิบัติและทุกท่านก็น่าจะได้มีอุปนิสัยแห่งการปฏิบัติธรรมที่ได้สร้างมาแล้วน้อยหรือมากท่านแสดงถึงอุปนิสัยสามคือทานุปนิสัยอุปนิสัยแห่งทานสีลูปนิสัยอุปนิสัยแห่งศีลภาวนูปนิสัยอุปนิสัยแห่งภาวนาคือการปฏิบัติอบรมจิตใจในสมถะวิปัสสนาบางคนมีอุปนิสัยข้อใดข้อหนึ่งที่ได้สร้างมามากและบางข้อก็ได้สร้างมาน้อยแม้ว่าจะได้สร้างมาน้อยในข้อใดข้อหนึ่งก็ยังเป็นอุปนิสัยที่จะนำให้ได้สร้างยิ่งขึ้นไปและโดยเฉพาะข้อภาวนานั้นบางท่านได้สร้างมามากแต่ว่าหย่อนในข้อทานข้อศีลแม้เช่นนั้นก็อาจจะนำเข้ามาสู่ทางที่ถูกได้ถึงแม้ข้อทานข้อศีลก็เหมือนกันได้สร้างมากกว่าข้อภาวนาก็นำให้เข้ามาสู่ทางที่ถูกตลอดจนถึงให้ปฏิบัติในภาวนาอบรมสมถะวิปัสสนา
ให้บังเกิดขึ้นได้ฉะนั้นทุกคนจึงไม่ควรที่จะหมิ่นตนเองว่าเป็นผู้อ่อนเป็นผู้ไม่สามารถแต่ให้เริ่มตั้งต้นปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ยังดีเมื่อได้ทำบ่อยๆเข้าก็ย่อมจะมากขึ้นได้จึงได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสเปรียบไว้ในธรรมบทว่าควรทำฉันทะคือความพอใจในการกระทำบุญแม้ทีละน้อยฝนตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดก็ย่อมทำภาชนะที่รองน้ำให้เต็มได้การทำบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยก็ย่อมทำให้บุญเต็มขึ้นมาได้มากขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทเลินเล่อเผลอเพลินในบุญญกิริยาคือการกระทำบุญทั้งหลายได้มีเล่าถึงพระเถระรูปหนึ่งก่อนแต่ท่านจะบวชได้เป็นพรานป่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นประจำก็ดูเหมือนเป็นคนใจบาปกระทำบาปอยู่เป็นอาชีพเป็นประจำในวันหนึ่งเมื่อไปล่าสัตว์ดักสัตว์ในป่าได้มีความกระหายน้ำก็ได้เข้าไปในที่อาศัยของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าประสงค์ที่จะได้น้ำดื่มก็ได้เห็นตุ่มน้ำตั้งอยู่จึงได้เข้าไปเมื่อเข้าไปถึงก็เห็นตุ่มน้ำเปล่าไม่มีน้ำในขณะนั้นพระเถระท่านได้เดินอยู่ในที่นั้นในพรานจึงได้ร้องไปที่ท่านว่าท่านเป็นผู้ที่เกียจคร้านไม่ตักน้ำมาใส่ตุ่มเอาไว้แม้เพียงตุ่มเดียวสำหรับที่จะได้ดื่มอาศัยใช้สอย
พระเถระจึงได้เดินเข้ามาที่ตุ่มน้ำซึ่งท่านได้ตักน้ำใส่ไว้เต็มตุ่มแล้วจึงได้เอาภาชนะน้ำตักน้ำในตุ่มนั้นส่งให้ในพรานในพรานก็ได้ดื่มน้ำไม่พอท่านก็ตักให้เป็นครั้งที่สองก็ดื่มเป็นครั้งที่สองครั้นดื่มน้ำแล้วก็มีความสลดใจในตนเองว่าได้ประกอบกรรมที่เป็นปานาติบาตมาตลอดเวลาช้านานและได้มาประสบเหตุการณ์อันแสดงถึงความเป็นผู้ที่ได้ประกอบปานาติบาตกรรมมามากน้ำเต็มตุ่มก็มองไม่เห็นน้ำได้สติขึ้นมาจึงได้เข้าไปกราบพระเถระวางอาวุธทั้งสิ้นและขอบวชพระเถระก็บวชให้เป็นสามเณรก่อนและเมื่อสามเณรนั้นบวชแล้วก็ได้ตั้งใจประกอบจิตภาวนาอบรมจิตในสมถะวิปัสสนาแต่ก็ไม่ได้ความสงบแห่งจิตเมื่อนั่งทำความสงบทีไรก็นึกไปถึงปานาติบาตที่ตนได้กระทำปรากฏเป็นภาพแห่งสัตว์ทั้งหลายที่ได้ถูกฆ่ามาหลอกหลอนอยู่ในจิตเป็นประจำจนรู้สึกตนว่าจะไม่สามารถบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปได้จึงได้ขอลาสึกฝ่ายพระเถระก็สั่งให้สมณเณรนั้นไปนำไม้สดมาและก็ให้จุดไฟเผาไม้สดนั้นสมณเณรก็ไม่สามารถจะจุดไฟให้ติดที่ไม้สดนั้นได้ฝ่ายพระเถระท่านก็ได้อบรมโดยปุคลาธิฐานแสดงให้เห็นว่าไฟนรกอันเป็นที่ตกหมกไหม้ของผู้ประกอบกุศลกรรมต่างๆนั้นแม้เพียงนิดเดียวก็เผาไหม้ไม้สดนั้นได้ให้สมณเณรได้เห็นชัดว่าการที่จะต้องไปตกนรกหมกไหม้นั้น
จะต้องประสบกับความร้อนของไฟนรกเป็นอย่างยิ่งก็เป็นเหตุให้สมณเณรได้ความสลดใจไม่สึกประกอบตนปฏิบัติในศีลสมาธิยิ่งยิ่งขึ้นไปและเมื่อได้อุปสมบทเป็นภิกษุขึ้นในภายหลังก็ได้รับความสงบแห่งจิตใจไปโดยลำดับซึ่งท่านได้แสดงว่าภิกษุรูปนั้นซึ่งเดิมเป็นพรานป่าได้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในทานและศีลอ่อนแต่ว่ามีอุปนิสัยในภาวนาซึ่งได้บำเพ็ญมาแล้วมีกำลังเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ประกอบอกุศลกรรมมาเมื่อก่อนบวชโดยเป็นพรานป่ามีอาชีพในทางฆ่าสัตว์มาจำหน่ายเลี้ยงชีวิตอยู่เป็นประจำแต่ว่าบาปกรรมนั้นมิได้ถึงอนันตริยกรรมจึงไม่เป็นเหตุห้ามมรรคผลถ้าหากว่ามิได้พบทางที่ถูกมาปฏิบัติสมณธรรมให้บรรลุถึงมรรคผลจะต้องไปถือภพชาติต่อไปก็ย่อมจะไม่พ้นจากนิริยาบายแต่อาศัยที่ได้มีอุปนิสัยแห่งภาวนามาแม้ว่าจะหย่อนในทานในศีลก็ตามก็ยังชักนำให้เขามาพบพุทธศาสนาการที่ต้องการจะดื่มน้ำแต่ไม่พบน้ำในตุ่มทั้งที่มีน้ำเต็มอยู่แต่เห็นว่าเป็นตุ่มเปล่าก็อาจจะเป็นสิ่งชักนำให้กลับตัวได้ก็เป็นได้เพราะเหตุว่าถ้าได้เห็นน้ำเต็มตุ่มอยู่โดยปกติและได้ดื่มน้ำก็อาจจะไม่ได้สติและเข้ามาบวชปฏิบัติเพิ่มเติมภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลชักนำให้มาประสบกับเหตุอันเป็นเครื่องชักนำให้กลับตัวได้นำมาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางแห่งมรรคผลได้อาศัยพระเถระเป็นกัลยาณมิตรซึ่งได้นำทางในทางที่ถูกส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเพิ่มเติมจนได้ความสงบแห่งจิตยิ่งยิ่งขึ้นอันสมควรที่จะบรรลุมรรคผลได้ฉะนั้นในวันหนึ่งเมื่อได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์
จึงได้ตรัสเป็นพระพุทธอุทานขึ้นซึ่งแปลความว่าภิกษุเมื่อ น้อมใจพิจารณาว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าจักไม่มีของเราก็จักไม่มีเมื่อน้อมใจพิจารณาอยู่ดังนี้ก็จะตัดสัญโยชน์คือกิเลสเป็นเครื่องผูกใจ5ประการเบื้องต่ำได้ดังนี้ภิกษุนั่นเมื่อได้ฟังพระพุทธอุทานนี้จึงได้กราบทูลถามอธิบายในพระพุทธอุทานที่ได้ทรงเปล่งขึ้นนั้นพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสประทานพระพุทธาธิบายโดยความว่าบุคคลผู้ที่ไม่ได้สดับแล้วไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนว่ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณย่อมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนย่อมเห็นตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมไม่รู้จักย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสังคตะคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งตามเป็นจริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งย่อมไม่รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักมีส่วนว่าพระอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับแนะนำในธรรมแห่งพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ
ได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่ตามเห็นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยเป็นตนย่อมไม่เห็นว่าตนมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณย่อมไม่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนย่อมไม่เห็นตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นสังคตะคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งตามเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสังคตะคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งย่อมรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักมีและอริยสาวกนั้นก็ย่อมรู้ตลอดไปถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีต่อไปด้วยคือเพราะไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณต่อไปอริยสาวกนั้นก็ย่อมรู้ดังนี้ภิกษุน้อมใจไปว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีจักไม่มีของเราก็จักไม่มีดังนี้ย่อมตัดสัญโยชน์ห้าเบื้องต่ำได้ดังนี้นี่เป็นพระพุทธาธิบายในพระพุทธอุทานที่เปล่งขึ้นนั้นพิจารณาดูก็ย่อมจะได้ความเข้าใจตามสมควรว่าอันบุคคลสามัญทั่วไปนั้นย่อมมีตัวเรามีของเราเพราะยังตัดสัญญอดกิเลสที่เป็นเครื่องผูกใจมิได้ซึ่งสัญญอดนั้นท่านแสดงไว้ว่ามี10ประการและก็มีแสดงไว้ว่าโสดาปัตติมรรคตัดสัญญอดได้3สกทาคามิมรรคก็ตัดได้3แต่ว่าทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางยิ่งขึ้นอนาคามิมรรคตัดสัญญอดได้5อรหัตตมรรคตัดได้หมดและในพระพุทธอุทานนี้ที่ว่าตัดสัญญอดได้5นั้นจึงหมายถึงอนาคามิมรรค
ซึ่งท่านผู้ตัดได้บรรลุอนาคามิมรรคอนามิผลก็เป็นพระอนาคามีก็โดยที่น้อมจิตพิจารณาให้เห็นว่าถ้าเราพึงมีของเราก็มีก็คือเมื่อมีตัวเราก็ย่อมมีของเราและเมื่อมีตัวเราของเราอยู่อย่างเต็มที่ก็เป็นบุตรชนหรือสามัญชนทั่วไปถ้ามีเราก็มีของเรามีตัวเราก็มีของเราบุตรชนทั่วไปหรือสามัญชนทั่วไปก็ย่อมเป็นดังนี้มีตัวเรามีของเราและตัวเราของเรานี้ก็คือขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการนั่นเองอุปาทานขันธ์อันอุปาทานขันธ์ก็คือรูปอันได้แก่รูปประกายอันนี้เวทนาก็เป็นความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆวิญญาณก็คือความรู้เห็นรู้ได้ยินที่เรียกว่าการเห็นการได้ยินเป็นต้นทางอายตนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รวมเรียกว่านามย่อเข้าจึงเป็นรูปเป็นนามรูปก็คือรูปนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นขันธ์ 5ซึ่งเป็นวิบากขันธ์ได้มาตั้งแต่ปฏิสนธิคือการสืบต่อชาติภพปัจจุบันอันเนื่องมาจากกรรมที่ได้ประกอบกระทำการกระทบการประกอบกระทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่ากรรมสังขารหรือกรรมมาภิสังขารความปรุงแต่งกรรมปรุงกรรมเพราะเหตุที่ยังมีกิเลสอันมีอวิชชาความไม่รู้ในสัจธรรมเป็นหัวหน้าจึงมีตัณหามีอุปาทานเป็นต้นเป็นตัวกิเลสก็ก่อกรรมขึ้นกรรมนี้เองก็เป็นชนกกรรมก่อให้เกิดขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อก็เป็นนามรูปที่ทุกๆคนมีอยู่ในปัจจุบันและก็เพราะกิเลสนี้เองจึงมีความยึดถือในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็เป็นตัวเราของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นตัวเราของเราตัวเราของเราก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นขันห้านี้จึงเป็นอุปาทานขันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเรา
ก็เพราะว่ามีตัวเราจึงมีของเราก็เป็นอันว่ามีตัวเราของเราอยู่อย่างเต็มที่ดังนี้ก็เป็นสามัญชนหรือบุตรชนทั่วไปเมื่อยังไม่ได้สดับตรับฟังธรรมะของพระอริยะของสัตบุรุษยังไม่เห็นพระอริยะไม่เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะของสัตบุรุษก็ย่อมจะมีความยึดถืออยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความยึดถืออยู่ดังนี้จึงยังมีกิเลสเพิ่มขึ้นอวิชชาก็เพิ่มขึ้นตัณหาอุปาทานก็เพิ่มขึ้นประกอบกรรมกันต่อไปเมื่อประกอบกรรมกันต่อไปก็จะต้องมีชาติพบกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเมื่อกรรมสังขารความปรุงแต่งกรรมประกอบกรรมก่อกรรมมีก็จะมีปฏิสนธิสืบต่อชาติพบกันต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีกรรมสังขารปรุงแต่งกรรมก่อกรรมปฏิสนธิก็จะไม่มีต่อไปหรือกล่าวสั้นว่าถ้าจักไม่มีตัวเราก็จักไม่มีของเราต่อไปอันตัวเรานั้นเมื่อดูซึ้งเข้ามาแล้วก็เป็นตัวอัตมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นตัวอัตมิมานะนี้เองเป็นตัวเราอย่างละเอียดและเมื่อมีอัตมิมานะความสำคัญหมายว่าตัวเราเรามีเราเป็นเป็นอย่างละเอียดอยู่ดังนี้อัตมิมานะนี้เองก็ยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปนามหรือว่านามรูปนี้เป็นตัวเราที่เป็นชั้นหยาบแต่ว่าเมื่อดูลึกเข้ามาว่าตัวเรานั้นอยู่ที่อัตมิมานะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่านามรูปก็เป็นของเราเมื่อดูอย่างละเอียดย่อมเป็นดังนี้แต่เมื่อดูอย่างหยาบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือนามรูปก็เป็นตัวเราและสิ่งที่เนื่องกันเช่นเป็นทรัพย์สิ่งของสมบัติต่างๆก็เป็นของเราฉะนั้นเมื่อได้สดับฟังธรรมะของพระอริยะของสัตบุรุษได้ฉลาดในธรรมะของพระอริยะของสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยอดของพระอริยะของสัตบุรุษทั้งหลายก็ให้หัดปฏิบัติน้อมใจพิจารณาดูเข้ามาให้รู้จักว่าอันที่จริงนั้นอยู่ที่ว่าถ้าตัวเราพึงมีก็มีของเราถ้าจักไม่มีของเราก็จักไม่มีอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ที่ความยึดถื
และความยึดถือนั้นก็เพราะเหตุที่ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงฉะนั้นการภาวนานั้นก็มุ่งให้จิตสงบเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิก็น้อมจิตที่สงบนี้ดูให้รู้จักเข้ามาว่าเมื่อพึงมีเราก็มีของเราถ้าจักไม่มีเราก็ไม่มีของเราไม่มีกรรมสังขารความปรุงแต่งกรรมก็ไม่มีปฏิสนธิของเราไม่มีกิเลสคือไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีกรรมของเราพิจารณาให้ได้ปัญญาขึ้นมาดังนี้โดยที่หัดพิจารณาจับเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาพิจารณาว่าอันที่จริงนั้นก็ไม่มีตัวเราของเราอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสังขตะคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งเมื่อไม่รู้ดังนี้ก็จะต้องมีปฏิสนธิก่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกันต่อไปแต่หากว่าถ้าไม่มีความยึดถือเพราะรู้ตามเป็นจริงปล่อยความยึดถือได้ตัวเราของเราก็ดับไปเมื่อตัวเราของเราดับไปก็จะไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก่อปฏิสนธิสืบภพชาติกันต่อไปก็เป็นอันที่ถึงที่สุดทุกข์พิจารณาให้รู้จักดังนี้เพราะฉะนั้นความที่หัดน้อมจิตไปตามพระพุทธอุทานนี้ว่าตัวเราพึงมีก็มีก็จะพึงมีของเราถ้าว่าจักไม่มีก็จักไม่มีของเราดังนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติที่ตัดกิเลสแม้ยังตัดไม่ได้ก็ทำให้กิเลสเบาบางเพิ่มปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นไปโดยลำดับและการปฏิบัติแม้ดังนี้แลก็เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป